ุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ฟิล์มเปิดเทอมวันแรกใช่ไหมล่ะวันนี้ฟิล์มก็จะไปโรงเรียนนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งจะ7โมงแล้วเดี๋ยวฟิล์มก็จะไปโรงเรียนแล้วนะคะเพราะว่าเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนฟิล์มรถติดมากนะคะเพราะว่าเด็กนักเรียนเยอะนะคะแล้วก็มันก็จะมีรถสวนกันไปมาอยู่แล้วด้วยนะคะก็ทำให้รถติดหนักกว่าเดิมค่ะพ่อก็เลยจะเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันแล้ววันนี้ฟิล์มจะทำเหมือนวีล็อกกลับมาฝากทุกคนค่ะว่าเปิดเทอมวันแรกของฟิล์มเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ฟิล์มแต่งตัวไม่เรียบร้อยอ่ะลืมติดกระดุมตรงนี้เออใช่ฟิล์มลืมติดเพราะว่าแขนใหญ่นี่ติดแล้วนะครับน่ะไม่อยู่วะนี่ฟิล์มมีเทคนิคข้างเดียวก็ติดอยู่ละดูดิแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับขนาดนั้นเลยอ่ะแหมช่างพอทำไมติดอ่ะนี่แล้วเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวไปส่งพี่ฟิล์มที่โรงเรียนกันแล้วตามดูว่าการขึ้นม .6 วันแรกของพี่ฟิล์มแล้วก็เปลี่ยนห้องใหม่เปลี่ยนอาคารใหม่เจอเพื่อนเก่าปะเจอเพื่อนเก่าเหมือนเดิมเจอคุณครูใหม่มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวฟิล์มทำวีล็อกกลับมาฝากทุกคนนะคะว่าบรรยากาศภายในเรียนเนี่ยสำหรับการเปิดเทอมวันแรกเป็นยังไงนะคะแล้วก็อย่างนึงคือเด็กเนี่ยในโรงเรียนจะเยอะมากขึ้นค่ะเพราะม .1 มีประมาณ10กว่าห้องอ่ะ14ห้องอะไรอย่างเงี้ยหูฟิล์มก็จะแบบว่าน้องๆเยอะมากนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันเลยดีกว่าค่ะไปกันพี่บอมอ่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพี่ฟิล์มนะครับพี่ฟิล์มหาอะไรครับหาโปตังจะกดตังนิดนึงเนื่องจากว่าตังไม่มีไม่พอหาบัตรเองไม่เจอตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็เข้าไปกดเงินอยู่นะครับพี่ฟิล์มวันนี้ต้องจ่ายค่าอะไรมั่งเงินไม่ใช้บาทได้ยินไหมเนี่ยอะไรถอนเงินไม่ใช้บาทวันหลังก็ไม่ต้องพกสิบอกเลยนะก็ตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็แวะกดตังอยู่นะครับมาละตอนนี้นะก็เป็นภารกิจส่งลูกไปโรงเรียนนะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อส่งมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงตอนนี้ขึ้นม.6ก็ต้องส่งเข้ามหาลัยก็ไม่รู้จะต้องส่งกันอีกหรือเปล่านะครับเสร็จยังอ่ะรอนานถอนมาเท่าไหร่พี่ฟิล์ม1,000ค่าหนังสือจีนต้อง400กว่าบาทแล้วไหนจะค่าสมุดค่าข้าวอีก3วันค่าใช้เงินเยอะพี่ฟิล์มได้ตังค์โรงเรียนวันเท่าไหร่100เพราะว่าพ่อไปรับแล้วก็ไปส่งด้วยก็เลยแบบว่าไม่ต้องเสียตังค่ารถดีนะไม่ให้โค้ชห่อไปกินด้วยเนี่ยถือปิ่นโตไปโรงเรียนไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวไปหาข้าวกินที่โรงเรียนได้ป้ายเถอะช่วงแยกนั่งเรียนที่จะเข้าโรงเรียนคือแบบรถวุ่นวายมากนะคะเพราะรถเยอะไหนจะแบบรถเด็กนักเรียนแล้วก็รถพ่อแม่ที่จะส่งลูกตรงเนี้ยต้องแบบเลี้ยวเข้าไปอ่ะรถเยอะไหมรถเยอะมากถ้ารถใหญ่มาได้ตกเลยใช่รถใหญ่ก็คือไม่น่าถึงแล้วพอน่าเดี๋ยวขึ้นม.6รู้สึกยังไงขึ้นม.6รู้สึกยังไงก็โตขึ้นมานิดนึงนิดนึงจริงๆแบบว่านิดนึงก็นิดนึงนี่หน้าโรงเรียนย้อนแสงมองไม่ค่อยเห็นเนาะถึงแล้วหน้าโรงเรียนพี่ฟิล์มหน้าสนหน้ากลัวยังไงไม่ได้หน้าสนที่แต่งแล้วแต่งแล้วเหรอแต่งแล้วได้แค่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวพี่ฟิล์มเข้าโรงเรียนก่อนใช่ไหมพี่อาจจะออกไปกินข้าวนั่งเลยตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเก็บบล็อกกลับมาให้ทุกคนได้ดูโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนเย็นบ่ายสองพ่อจ๋าวันที่จ๋าตอนนี้นะคะฟิล์มก็ถึงหน้าโรงเรียนแล้วอยู่กับกอย่านะคะขาดเพื่อนอีก4คนก็จะเป็นหน้าเดิมๆนั่นแหละเดี๋ยวฟิล์มก็จะทานข้าวนะคะเพราะว่าสั่งข้าวมาแล้วเป็นกะเพราหมูชิ้นแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา
7โมง10กว่าจะ20แล้วแต่ว่าเพื่อนยังไม่มาแล้วเราก็เข้าแถว7โมง45จะเข้าแถวสายไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็หลังจากที่เรานะคะเข้าแถวเสร็จแล้วเราก็มาอยู่บนห้องนะคะตาดาเดี๋ยวเราก็จะเรียนนะคะวิชาแรกวิชาแรกเราต้องเรียนบ้างแต่วิชาแรกเหมือนจะเป็นแบบว่าโฮมรูมไม่เรียนนะเฮ้ยแต่นี่มันเลยมันเลยชอบไม่ต้องเรียนนี่ก็เป็นตารางสอนนะคะเลิกบ่าย20ทุกวันเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศภายในห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงอยากจะบอกว่าคนมีก็จะแบบว่าวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าเจอเพื่อนไงก็ต้องวุ่นวายนิดนึงนี่นะคะก็หลังจากที่เราไปเลือกอะไรนะที่นั่งใช่ปะเราก็ลงมาเข้าห้องน้ำแล้วทีนี้มันก็เพิ่งประมาณ9โมงใช่ปะแต่ว่าเพื่อนหิวไงเพื่อนเลยอยากจะสั่งส้มตำไว้ก่อนนี่ก็จะแบบสั่งเราไว้เยอะเดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวไม่ได้กินเราก็ต้องสั่งล่วงหน้าไงเราจะได้คิวไวหน่อยป้าต้องคิดถึงแน่ใช่เพราะหายไปตั้ง3เดือนเดี๋ยวเราจะไปสั่งส้มตำกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมื้อเที่ยงของเราแล้วก็สั่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเรียนต่อนะคะสั่งส้มตำเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นตึกนะคะเพื่อไปเรียนแล้วตึกของเราก็จะเป็นสีชมพูเนาะมันก็ยังมีชมพูนิดนึงอะแหละเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศภายในห้องเรียนอีกทีนึงด้วยนะคะว่าตอนเรียนจะเป็นยังไงขึ้นห้องมาแล้วเจ้าบ้าเพื่อนบอกว่าจะเล่นอูโน่เพราะคำมันว่าเล่นกัน6คนนะคะเราก็เรียนเป็นภาษาไทยเนาะครูก็แค่มาแนะนำเรื่องการบ้านอะไรแบบนี้อ่ะเมย์อยากเข้ากองนะคะนี่แล้วก็ภาพนี้ก็คือยังไม่ได้สอนนะคะเราแค่มาแนะนำตัวแล้วก็พวกงานอะไรต่างๆที่ครูเขาจะบอกให้เราทำแล้วก็จะมีอะไรกันก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เหมือนจะฟรีทานข้าวนะคะหลังจากที่เราเล่นครูเขาเสร็จนะคะเราก็เลิกเรียนเสร็จแล้วเนาะข้ามเมื่อกี้เป็นข้ามการงานเราเรียน2ชั่วโมงแล้วก็ต่อไปกินข้าวร้านส้มตำของเรานะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายเมนูส้มตำที่มิวสั่งใช่ค่ะอันนี้เอาหมูไปก่อนเอาหมูไปก่อนรีวิวนะคะว่าร้านป้าอร่อยมากอร่อยที่สุดในโรงเรียนเพราะมีร้านเดียวกันส้มตำนี่แต่อร่อยจริงอร่อยมากกินข้างนอกก็ไม่อร่อยเท่านี้ค่ะโอเคจ้ะงั้นเรากินก็ต้องแบบมาลองในโรงเรียนไม่ใช่มันลองไม่ได้นะมันลองไม่ได้นี่นะคะก็เดี๋ยวเราขอลองส้มตำแป๊บนึงเนาะกินข้าวเสร็จแล้วต่อไปเราจะมานั่งเล่นกันนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงพักเที่ยงก็ยังมีเวลาเล่นอีกแป๊บนึงเพื่อนชวนอูโน่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นอูโน่อีกรอบก็คือวันนี้เล่น2รอบไปเราจะเรียนจีนกันนะคะแล้วก็เหลืออีกวิชาหนึ่งเราก็กลับบ้านแล้วเรียนจบไปแล้วนะคะอีกหนึ่งคาบก็จะเป็นภาษาจีนแล้วก็ได้ซื้อหนังสือมาด้วยนะคะเล่มนึงต่อไปเราจะมาเรียนแน่ๆไม่เป็นไรมาดูที่ตัวอยู่ไงตอนนี้นะคะครูก็ยังไม่เข้าผ่านมานานแล้วห้องเสียงดังมากดูดิคือแบบเพื่อนนะคะก็คือเสียงดังมากๆนะแล้วดูแบบคือทุกคนก็คือนั่งคุยนั่งเล่นกันอยู่ส่วนบีก็ไม่มีอะไรทำนะคะก็คือรอครูเข้าอันนี้จะเป็นคาบสุดท้ายแล้วเลิกบ่ายสองนะคะพอหมดคาบนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะตอนนี้ครูก็ปล่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านก็คือที่จริงต้องปล่อย2โมง10แต่ว่านี่แค่2โมงครูก็ปล่อยแล้วนะบีมก็จะลงไปหาพ่อนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยเพราะครูแทบไม่ได้สอนอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปหาพ่อกันนี่นะคะเราก็จะเดินลงไปหาพ่อพิมกลับบ้านเลยปะโอ๊ยไม่ช่วยกูอ่ะ
วิ่งเพื่อนมันจะโดนไหมเมื่อกี้เพื่อนเป็นอะไรกันน่ะเล่นกันแบบผู้ใหญ่เหรอเล่นแบบผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่เขาเล่นกันแบบนั้นทุกคนดูไว้พ่อก็มารับแล้วแล้วตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ให้ดูตอนที่พ่อขับรถใช่ปะมือจะสั่นนิดนึงเพราะว่าอยู่เงี้ยตึ้งๆๆพ่อขับไวมากอะไม่รู้จะรีบไปไหนกลัวไม่ถึงบ้านนะพ่อขับรีบก็ขับธรรมดาอะไรนี่วิ่งแค่40 60โอ๊ยมันไวมากเลยคือข้างนึงจับกระโปรงข้างนึงจับโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายทุกคนดูก็อยู่เงี้ยตึ้งๆๆๆเวลาขับไวก็ร้องขับช้าก็บ่นขับช้ายังดีกว่าเพราะว่าพ่อขับคันนี้ไงคือแบบมันไวไปและนี่นะคะก็จะเป็นคลิปไปโรงเรียนวันแรกของฟิล์มนะคะหรือว่าวันเปิดเทอมวันแรกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ให้ดูแบบคร่าวๆสั้นๆนิดนึงลืมใส่แว่นเพื่ออะไรอ่ะพ่อแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะคลิปนี้จะเป็นเหมือนคลิปวีล็อกเพราะว่าบรรยากาศในห้องฟิล์มมันวุ่นวายนะคะแล้วก็จะตัดให้ดูแค่เป็นบางช่วงเพราะวุ่นวายจริงๆเสียงดังมากเด็กม.6ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบนี้ก็ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย